นั่นก็คือถ้าหากว่าคุณเริ่มกินเป็นครั้งแรกแผงแรกคุณจะต้องเริ่มกินเม็ดแรกภายในวันที่1ถึง5ของการมีประจำเดือนหรือถ้าหากว่าคุณเริ่มกินวันอื่นๆที่ไม่ใช่วันที่1ถึง5ของการมีประจำเดือน7วันแรกที่คุณกินยาคุมนะคะคุณจะต้องใช้ถุงยางอนามัยในการคุมกำเนิดร่วมด้วยค่ะ สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องพยาบาลแม่จ๋านะคะหลังในกินยาคุมจะท้องไหมก่อนอื่นต้องบอกก่อนเลยนะคะว่าไม่มีวิธีไหนนะคะที่สามารถคุมกำเนิดได้ 100% ค่ะสิ่งเดียวนะคะที่สามารถป้องกันการตั้งครรภ์ได้ 100% นั่นก็คือการไม่มีเพศสัมพันธ์ค่ะแต่ถ้าถามว่ามีเพศสัมพันธ์แบบหลังในกินยาคุมแล้วจะท้องไหมมันก็ขึ้นอยู่กับว่ายาคุมที่กินเนี่ยเป็นยาคุมประเภทไหน1 นะคะถ้าหากว่าเป็นยาคุมชนิดแผงแบบรายเดือนนะคะยาคุมชนิดแผงแบบรายเดือนเนี่ยถ้าหากว่าผู้ใช้นะคะใช้ตามคำแนะนำนะคะแบบครบถ้วนถูกต้องแบบเคร่งครัดนะคะแบบเพอร์เฟกต์เลยนะคะยาคุมแบบแผงรายเดือนเนี่ยจะสามารถป้องกันการตั้งครรภ์ได้มากกว่า 99% ก็ถือว่ามีประสิทธิภาพสูงมากๆแต่ก็ยังไม่สามารถคุมกำเนิดได้ 100% นะคะวิธีกินยาคุมที่ถูกต้องนะคะก็คือคุณจะต้องกินมาก่อนที่คุณจะมีเพศสัมพันธ์ยาคุมแบบแผงชนิดรายเดือนนะคะเป็นการคุมกำเนิดล่วงหน้าก่อนที่คุณจะมีเพศสัมพันธ์นะคะเพราะฉะนั้นคุณจะต้องกินยาคุมให้ถูกต้องตามคำแนะนำนั่นก็คือถ้าหากว่าคุณเริ่มกินเป็นครั้งแรกแผงแรกคุณจะต้องเริ่มกินเม็ดแรกภายในวันที่1ถึง5ของการมีประจำเดือนหรือถ้าหากว่าคุณเริ่มกินวันอื่นๆที่ไม่ใช่วันที่1ถึง5ของการมีประจำเดือน7วันแรกที่คุณกินยาคุมนะคะคุณจะต้องใช้ถุงยางอนามัยในการคุมกำเนิดร่วมด้วยค่ะและคุณจะต้องกินยาให้ตรงเวลาทุกวันอย่าลืมกินยายาจึงจะมีประสิทธิภาพในการคุมกำเนิดได้มากกว่า 99% แต่ถ้าหากว่ากินบ้างลืมบ้างไม่ตรงเวลาบ้างนะคะจะทำให้ประสิทธิภาพของยาคุมนั้นลดลงค่ะโอกาสเสี่ยงในการตั้งครรภ์ก็จะสูงขึ้นแต่ถ้าเป็นยาคุมชนิดที่2นะคะก็คือยาคุมแบบฉุกเฉินยาคุมแบบฉุกเฉินเนี่ยใช้ในกรณีที่มีเพศสัมพันธ์แบบไม่ได้ป้องกันไม่ได้คุมกำเนิดมาก่อนหรือคุมกำเนิดแล้วมันผิดพลาดนะคะยาคุมฉุกเฉินเนี่ยประสิทธิภาพของเขาจะอยู่ที่ประมาณ 80-85% แต่ก็ขึ้นอยู่กับระยะเวลาในการกินยาหลังมีเพศสัมพันธ์ด้วยนะคะประสิทธิภาพ 80-85% เนี่ยจะเกิดขึ้นก็คือรับประทานทันทีหลังมีเพศสัมพันธ์ไม่เกิน24ชั่วโมงแต่ถ้าหากว่าคุณมีเพศสัมพันธ์เกิน72ชั่วโมงไปแล้วเนี่ยจะไม่แนะนำให้ใช้ยาคุมฉุกเฉินแล้วค่ะเพราะประสิทธิภาพของยาคุมฉุกเฉินจะไม่สามารถป้องกันการตั้งครรภ์ได้แล้วประสิทธิภาพจะต่ำมากๆค่ะแต่ยาคุมฉุกเฉินเนี่ยมีฮอร์โมนสูงนะคะชื่อก็บอกอยู่แล้วว่าใช้ในกรณีฉุกเฉินเพราะฉะนั้นใน1เดือนเนี่ยไม่ควรกินยาคุมฉุกเฉินเกิน2แผงจะทำให้เสี่ยงต่อการตั้งครรภ์นอกมดลูกสูงขึ้นมีเลือดออกกระปิดกระปอยเลือดออกผิดปกติรอบประจำเดือนคลาดเคลื่อนและกินมากยิ่งลดประสิทธิภาพของยาคุมฉุกเฉินลงค่ะใช้ถุงยางอนามัยล่ะป้องกันได้ 100% ไหมถุงยางอนามัยนะคะถ้าหากว่าคุณสวมใส่ตลอดเวลาตั้งแต่ก่อนสอดใส่เลยนะคะจนเสร็จกิจกรรมนะคะถุงยางไม่รั่วไม่ฉีกไม่ขาดนะคะมีประสิทธิภาพในการคุมกำเนิดสูงค่ะมากกว่า 99% เหมือนกันค่ะแต่ก็ยังไม่ 100% อยู่ดีนะคะแต่ก็สนับสนุนการใช้ถุงยางอนามัยค่ะเพราะนอกจากป้องกันการตั้งครรภ์ได้แล้วยังป้องกันโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ได้ด้วยค่ะเพราะฉะนั้นจากคำถามนะคะหลังในกินยาคุมแล้วจะท้องไหมนะคะก็ขึ้นอยู่กับว่าคุณกินยาคุมประเภทไหนกินถูกต้องครบถ้วนตามคำแนะนำไหมนะคะประสิทธิภาพของยาขึ้นอยู่กับตัวผู้ใช้เป็นหลักค่ะหากมีปัญหาอะไรเกี่ยวกับน้องสาวประจำเดือนการคุมกำเนิดinbox มาพูดคุยกับแม่จ๋าได้นะคะขอให้ทุกคนสุขภาพแข็งแรงค่ะแล้วพบกันใหม่นะคะบ๊ายบายค่ะ